ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ Chinese Classroom วันนี้เหล่าชื่อก็จะพานักเรียนมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ทั้งหมด10ชนิดถ้านักเรียนพร้อมแล้ว我们开始吧水果ผลไม้香蕉กล้วย榴莲ทุเรียน芒果มะม่วง菠萝สับปะรด木瓜มะละกอ椰子มะพร้าว苹果 apple ซีกัวแตงโมหงเหมาตาลเงาะเฉาเหมยสตรอเบอรี่ต่อไปเหล่าชื่อจะให้นักเรียนพูดออกเสียงตามเหล่าชื่อกันนะคะฉุยกัวฉุยกัวผลไม้เซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยลิวเหลียนลิวเหลียนทุเรียนปูหลัวปูหลัวสับปะรดหมางกัวหมางกัวมะม่วง木瓜木瓜มะละกอ椰子椰子มะพร้าว苹果苹果 apple 西瓜西瓜แตงโมหงเหมาตานหงเหมาตานเงาะเฉาเหมยเฉาเหมยสตรอเบอร์รี่ค่ะสำหรับวันนี้ที่เราชื่อสอนไปมี 1. คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ 2. การออกเสียงยังไงนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เหล่าชื่อสอนไปด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะวันนี้เหล่าชื่อก็ขอลา